เรากำลังจะไปต่างประเทศกันครับผมในรอบเท่าไหร่วะในรอบโควิดอ่ะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเรากำลังเดินทางครับผมก็เดี๋ยวเรารอบนี้เราไปขึ้นเครื่องกันที่สนามบินสุวรรณภูมิไม่ขอมองกล้องนะกันขับรถอยู่ก็แต่ทีนี้เนี่ยผมเช็คกับที่จอดรถที่สนามบินแล้วเขาว่าวันละ250เลยเหรอต่อวันผมไป8วันโดนเท่าไหร่เนี่ย 2,000 ก็เลยตัดสินใจนะครับไปหาที่จอดรถที่เขารับฝากจอดรถเวลาเราไปต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยที่อื่นก็เลยได้ที่จอดได้มาลิงก์นึงชื่อที่จอดรถ .com เดี๋ยวขึ้นไว้เป็นโลโก้ให้เลยก็เฉลี่ยถ้าเราไปต่างประเทศหลายวันเนี่ยก็ตกวันละประมาณ160บาทนะครับก็จะเป็นที่จอดรถในร่มนะเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็มีกล้องวงจรปิดเราสามารถดูผ่านแอปของเขาเนี่ยได้เลยโดยวิธีการเนี่ยก็วิธีการจองวิธีการจะเอารถไปจอดนะครับเราก็ต้องโหลดแอปพลิเคชันเขาก่อนชื่อที่จอดรถจุดคอมพิมพ์ภาษาไทยเลยที่จอดรถแล้วก็ดอทแล้วก็ com นะตามลิงก์เลยนะครับผมแล้วก็มันก็จะมีให้กรอกข้อมูลเดี๋ยวพอเราเปิดแอปมานะครับเราก็จะเจอหน้านี้เลยเดี๋ยวหน้าอะไรอ่ะที่จอดรถ com มันก็จะมีแอร์พอร์ตที่ดอนเมืองสุวรรณภูมิที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เต็นหลุยอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับผมเห็นไหมเชียงใหม่หัวหินอะไรก็มีแต่ทีนี้เราจะไปสุวรรณภูมิใช่ไหมเราจะไปขึ้นเครื่องบินที่สุวรรณภูมิผมก็กดไปที่สุวรรณภูมิแล้วครับเขาจะมีเรทราคาบอกเลยว่ากี่บาทนะครับผมของผมนี่เห็นไหมครับ 159.43 บาทถึง 191.53 บาท 53 สตางค์นะครับผมกดสุวรรณภูมิไปปุ๊บแล้วเราก็มาเลือกตรงนี้ได้เลยเห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่าจะจอดแค่อย่างอันบนเนี่ยอันที่เลือกอยู่เนี่ยก็คือจอดเฉพาะ2วันขึ้นไปก็คือผมไป8วันผมต้องเลือกอันนี้อยู่แล้วแล้วมันก็จะมีอันล่างสุดเนี่ยก็คือไปรับไปส่งน่าจะอ่อนยังไงภายใน1วัน191บาทแล้วก็จะมีโปรอีกเห็นไหมครับออโปรเดี๋ยวกดออกมาได้โปร99บาทจอดเอ้ย999บาทจอดได้7วันทั้ง2สนามบินถึงสิ้นปี68นะครับผมตอนนี้ผมต้องเลือกแบบจอดรถรายวัน149บาทบวกแวตจอด2วันขึ้นไป159บาท43สตางค์พอเลือกอันนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับตรงหัวข้อข้างบนมันก็จะเลือกแล้วแล้วเราก็มาเลือกดูวันที่จะไปนะครับผมวันนี้วันที่เท่าไหร่วะ24ใช่ไหมเราก็เลือก24แต่ตอนนี้มันเลือก24ไม่ได้แล้วเพราะว่าวันนี้มันถึงแล้วมันบุ๊กกิ้งวันต่อวันไม่ได้มันต้องบุ๊กกิ้งล่วงหน้า1วันสมมติไป25แล้วกันแล้วก็วันกลับโหลดนานหน่อยนะสมมุติวันกลับกลับวันที่1เลยมันก็จะขึ้นราคามาเลยครับผมทั้งหมดกี่บาทก็จะเป็น 1,275 บาท44สตางค์แล้วก็กดบุ๊กเลยนะครับผมแล้วเขาก็จะให้กรอกชื่อเบอร์โทรอะไรพวกนี้แหละครับแล้วก็อีเมลแล้วก็ใส่เวลาที่จะเช็คอินแต่เวลาที่จะไปถึงไอ้ที่จอดรถแหละครับผมสมมุติไปถึงสักทุ่มหกโมงเย็นใช่ไหมเมื่อกี้ผมไปถึง6โมงเย็นใช่ไหมส่วนเวลาลงเครื่องเนี่ยก็ดูจากไอ้ตัวบอร์ดิ้งพาสได้เลยนะครับสมมุติลงเครื่องบ่ายสามครึ่งเครื่องบ่ายสามครึ่งนะครับจำนวนผู้โดยสารของผมมากัน4คนใช่ไหมแล้วก็บินนอกหรือในประเทศเราก็เลือกไปเลยผมบินต่างประเทศแล้วก็ไฟบินเนี่ยไฟบินเราก็ดูในบอร์ดิ้งพาสของเราได้เลยนะครับว่ามันเป็นรหัสอะไรเขาจะมีตัวอย่างมาแล้วก็ใส่ทะเบียนรถกับยี่ห้อรถลงไปแล้วก็อ่านเงื่อนไขเท่านั้นเองนะครับผมแล้วก็ยินยอมแล้วก็กดซับมิทอันนี้ผมไม่ได้เลือกนะเดี๋ยวเลือกก็ได้พิมพ์ว่าอะไรดีวะ RSL SD 333แล้วกันทะเบียนรถ4444นี่ทะเบียนไฮโซเลยรุ่นรถ H1 แล้วกันรุ่นใดกดซับมิทติดแล้ววะลืมกรอกอะไรเนี่ยเดี๋ยวนะครับผมอ๋อน่าจะต้องใส่ออไปด้วยอ่ะรุ่นรถรับทราบ
มันก็จะขึ้นหน้านี้มาครับ wait form admin แล้วก็มันจะขึ้น pending แต่เดี๋ยวผมขออนุญาตออกจากหน้านี้เลยแล้วกันนะครับผมแล้วเขาจะทักแชทมาให้เราโอนเงินแล้วก็พอเราโอนเสร็จปุ๊บสเตตัสจาก pending มันก็จะเปลี่ยนอะไรผม cancel ก่อนโอเคผมยกเลิกเฮ้ยยกเลิกไม่ได้วะยกเลิกเดี๋ยวยกเลิกโอเคโอเคแคทผมยกเลิกแล้วนะพอเราบุ๊กกิ้งเสร็จเนี่ยมันก็จะมาอยู่ที่หน้าแชทแล้วครับเขาก็จะส่งจะส่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะคิวเลขที่บัญชีอะไรเงี้ยมาให้โอนแล้วก็โอนแล้วก็แชทคุยกับเขาได้เลยครับหรือถ้าใครไม่สะดวกแชทก็โทรคุยก็ได้นะเสร็จแล้วมันก็จะมาอยู่ตรงหน้าไหนวะตรงหน้าหน้าแชทนี่แหละเขาจะให้รหัสมาอะไรอย่างผมได้รหัสบุ๊กกิ้งอันนี้มาใช่ไหมเนี่ยมันก็จะอ๋ออันนี้มันแคนเซิลไปแล้วเมื่อกี้มันต้องรหัสรหัสก่อนหน้านี้ครับผมก็จะยืนยันแล้วก็จะมีทางพนักงานเขาโทรมาสอบถามเราแล้วครับเพื่อความมั่นใจกี่หนึ่งเท่านั้นเองง่ายๆไปงั้นเราก็เดินทางกันเลยผมจะลองกรอกข้อมูลดูแต่จริงผมตอนนี้ผมกรอกแล้วแล้วก็หรือว่าถ้าไม่ชัวร์เนี่ยเราก็เข้าไปแชทหรือว่าโทรคุยกับทางพนักงานเขาก่อนก็ได้นะครับว่าเราจะไปประเทศนั้นประเทศนี้มีกี่วันมันมีโปรโมชั่นด้วยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันมีที่จอดที่ทั้งดอนเมืองทั้งสุวรรณภูมิแล้วก็เห็นว่ามีที่จอดที่มันแบบว่าอยู่ในกรุงเทพอะไรอย่างนี้ด้วยนะครับผมแต่วันนี้เราไปสุวรรณภูมิกันมางั้นเดี๋ยวเราเดินทางก่อนเลยครับผมตอนนี้อยู่มอเตอร์เวย์แล้วนะครับก็วิ่งเส้นไอ้มอเตอร์เวย์บางปะอินเดี๋ยวจะไปลงแถวกิ่งแก้วเลยลืมบอกไปว่าไอ้ที่รับฝากรถอะไรอ่ะรับจอดรถ .com เนี่ยอยู่เส้นกิ่งแก้วนะครับก็เดี๋ยวเราจอดรถปุ๊บเนี่ยก็จะมีรถตู้เนี่ยสแตนบายรอรับเราแล้วก็ยกกระเป๋าขึ้นให้เราโดยที่เราไม่ต้องยกเองเลยยกลงจากรถของเราแล้วยกขึ้นบนเขาให้เลยนะครับก็ดีเหมือนกันแต่ตอนนี้เนี่ยผมวิ่งผ่าน M4 แล้วถ้าเพื่อนๆใช้เส้นทางด่วนมอเตอร์เวย์ตรงนี้บ่อยๆผมแนะนำให้สมัครสมาชิกเป็น M4 นะครับไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนรถก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราวิ่งผ่านไปสัก5นาที10นาทีหรือ15นาทีเนี่ยเราก็สามารถล็อกอินเข้าไปในแอป M4 แล้วก็ไปพิมพ์เลขทะเบียนรถที่เราขับเนี่ยได้เลยแล้วมันก็จะขึ้นใบแจ้งหนี้มาเลยนะครับแล้วเราก็จ่ายผ่าน QR code ที่เขาให้มาเลยไม่งั้นก็ต้องมารถติดอยู่หน้าด่านจ่ายค่าทางด่วนเนี่ยแหละครับผมมันก็จะช้าหน่อยนี่ผมนี่วิ่งคล่องเลย2ด่านแล้วเมื่อกี้ด่านทับช้างใช่ไหมแล้วก่อนหน้านี้ก็ด่านธัญญะก็เดี๋ยวพอถึงหนามบินแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดแอปดูกันนี่ถ้าใครวิ่งมอเตอร์เวย์มาจากอะไรอะพระราม9นะครับก็เดี๋ยวเราจะออกตรงป้ายนี้แหละครับผมถนนกิ่งแก้วมาชิดซ้ายไว้เลยวิ่งเส้นกิ่งแก้วไว้เลยเพราะว่าตรงลานจอดเนี่ยมันอยู่ตรงกิ่งแก้วเลยครับผมแต่เขาบอกว่ามันไม่ไกลจากสนามบินประมาณสัก10นาทีถึง5นาทีก็ถึงสนามบินแล้วอ๋อลืมบอกไปแต่ถ้าใครมากันเกิน4คนนะครับก็เขาก็ทางที่จอดรถ.com นี่เขาก็ขอให้เร
ราไปส่งผู้โดยสารที่สนามบินก่อนแล้วก็ค่อยมาขึ้นรถตู้ที่ค่อยเอารถไปจอดแล้วก็มาขึ้นรถที่ลานจอดรถนี่แหละครับผมในวัดกิ่งแก้วทางนี้นี่นะครับกิ่งแก้วล่างรถติดเต็มเลยวันนี้มันเป็นวันหยุดชดเชยวันปิยะมหาราชฉะนั้นมาจากทางชลบุรีนะครับอันนี้น่าจะมาจากทางบางนาใช่ป่ะกิ่งแก้วชิดซ้ายเลยเดี๋ยวเราลงกิ่งแก้วเลยแล้วก็อย่างนี้เพื่อนเปิด GPS นะครับเปิด Google Map กดนำทางมาเลยง่ายดูไปเลยจะได้รู้อยู่ตรงไหนอันนี้เดี๋ยวเข้าขึ้นวงแหวนก่อนก็อย่างที่บอกนะครับผมถ้าใครมาจากมอเตอร์เวย์ทางฝั่งพระราม9ก็วิ่งป้ายกิ่งแก้วมาเลยมันจะขึ้นวงแหวน2วงแหวนนะครับแล้วมันก็จะมาวนลงป้ายกิ่งแก้วพอดีเดี๋ยวที่ผมเลยแล้วเดี๋ยวพอวนลงปุ๊บแล้วก็กลับรถเลยแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวเข้าซอยอะไรอ่ะกิ่งแก้ว45วะตอนนี้มาถึงแล้วนะครับผมมาไม่ยากอย่างที่เขาบอกเลยเดี๋ยวผมจอดรถของลงแป๊บนึงพอดีพี่ๆเขามาโบกรอแล้วนี่แหละครับผมคุณใดรถตู้ที่จะมารับเราตอนนี้พี่ๆเขายกกระเป๋าให้เราแล้วนะครับผมเหมือนในอะไรนะในคลิปที่เราดู YouTube เลยครับผมขอบคุณมากครับพี่ก็เดี๋ยวตอนนี้ทางผู้โดยสารแล้วก็ทางสัมภาระเราก็โหลดขึ้นรถแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมต้อนรถไปจอดก่อนส่วนสถานที่จอดรถก็นี่นะครับผมในร่มเลยมีกล้องวงจรปิดลงเร็ววัยรุ่นอะไรนะน้อใส่หน้ารถไปเลยกระเป๋าเล็กอ่ะเอาหัวโอเคครับตอนนี้เราจอดรถเรียบร้อยนะครับจอดข้างพี่คุณใดอีกคันหนึ่งเลยนะครับผมล็อกรถยังวะล็อกเรียบร้อยนะครับผมโอเคครับอันนี้ลูกทัวร์เรานะครับผม4ท่านลืมบอกไปเราจะไปตุรกีกันนะครับผมแล้วเจอกันที่ตุรกีตอนนี้มืดหน่อยนะครับตอนนี้เราขึ้นรถมาแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินทางจากตรงที่จอดรถไปถึงที่สนามบินสุวรรณภูมิกันประมาณกี่นาทีนะคุณพี่10 นาทีครับ10 นาที15 นาทีนะครับผมวันนี้รถไม่ติดด้วยวันนี้เป็นวันหยุดตายนี่ลูกทัวร์เนาะโอเคตอนนี้เรามาถึงสนามบินสุวรรณภูมิแล้วครับผมนี่คุณพี่บริการดีมากเลยยกกระเป๋าลงให้เราด้วยโน้ตไปยืนทางนู้นเลยไปยืนทางนู้นเลยโอเคครับผมก็ตามนั้นเลยครับรีวิวก็ตกถ้าเรามาใช้บริการที่จอดรถ .com เนี่ยก็ตกเฉลี่ยวันละประมาณ160 บาทนะครับผมก็เราพอเรามาถึงปุ๊บเนี่ยเขาก็มีลูกทัวร์ที่กลับมาจากต่างประเทศเนี่ยรอกลับไปที่ตรงที่เราจอดรถเลยนะครับผมโอเคใครเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เบิร์ดวอชเช่ด้วยครับผมแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ตุรกีครับผมไปแล้วบาย